ACBIZ by ธนาคารกรุงเทพนี่คือบรรยากาศของงานสัมมนาอาเซียน Rising Star ที่ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจและฉายภาพให้เห็นเสน่ห์ของอาเซียนอย่างเป็นกันเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AEC Business Leader ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ติดต่อกันเป็นโครงการที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหมายมั่นปั้นมือปูทางให้กับนักธุรกิจไทยเข้าใจและประสบความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจในอาเซียนครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยความยากก็คือการหาตัวแทนจำหน่ายนะครับที่มีศักยภาพนะครับที่จะขยายสินค้าของเราไปต่อได้นะครับพอหลังจากค้นตรงนั้นมาได้แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเองก็มีตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพเพียงพอนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางเราเองก็มีไปการไปทำการตลาดนะครับที่ประเทศเราเองเลยนะครับโดยพาร์ทเนอร์กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายเนี่ยครับก็เลยทั้ง2อย่างเนี่ยควบคู่กันไปก็สามารถทำให้ธุรกิจเราเติบโตที่ลาวได้คุณทัศพันธ์วานิชยันยงคือตัวอย่างของนักธุรกิจรุ่นใหม่หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสวิตช์ปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรของไทยที่ได้มองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสปป.ลาวจึงรีบคว้าโอกาสบุกตลาดนี้ตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาครับในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคุณอุกฤษไกรโกศลเจ้าของธุรกิจการพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ก็ได้เดินเครื่องจักรผลิตสินค้าป้อนให้กับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคหรือ FMCG ชั้นแนวหน้าระดับโลกเพื่อนำไปขายในสปป.ลาวและเมียนมาทำให้เข้าใจและเห็นโอกาสในภูมิภาคนี้มากขึ้นเริ่มตั้งแต่ที่ทางพวกธุรกิจ FMCG นะครับเริ่มขยายจากฐานการผลิตแล้วก็ฐานกระจายสินค้าจากเมืองไทยนะครับก็เริ่มขยายไปที่ประเทศพม่าลาวกัมพูชาแล้วก็ออเดอร์ส่วนใหญ่ที่เราผลิตนะครับส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็ได้มีการส่งไปที่ประเทศลาวประเทศพม่าแล้วผู้บริหารหนุ่มทั้ง2ท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เล่าให้ทีมงานมองโลกมองเราฟังตรงกันนะครับว่าเค้กธุรกิจในอาเซียนมีโอกาสเติบโตมากขึ้นในทุกปีโดยเฉพาะในเวียดนามเมียนมาและกัมพูชาแต่เมื่อลงมือทำธุรกิจจริงจะพบว่ามีรายละเอียดที่ต้องศึกษาอีกมากและนั่นคือสิ่งที่ AEC Business Leader จะมาเติมเต็มได้ครับ AEC Business Leader เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักธุรกิจคนรุ่นใหม่เรียนรู้ทุกแง่มุมของอาเซียนเช่นพฤติกรรมและวัฒนธรรมผู้บริโภคเรียนรู้หลักคิดทางธุรกิจแนวคิดทางการตลาดการสร้างแบรนด์จากนักธุรกิจที่มีประสบการณ์การลงทุนในพื้นที่จริงมาอย่างยาวนานและเสริมความรู้ด้านกฎหมายกฎระเบียบภาษีและสิทธิประโยชน์ของการลงทุนล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในต่างแดนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงพร้อมกันนี้ยังได้รับคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากผู้บริหารธนาคารกรุงเทพที่จะช่วยให้การทำธุรกิจสะดวกสบายมากขึ้นผ่านกิจกรรมทั้งในห้องเรียนการทำเวิร์กช็อปการฟังสัมมนาการนำเสนอผลงานผ่าน business case และลงพื้นที่สำรวจโอกาสในประเทศเพื่อนบ้านอันที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือเป็น marketing strategy ครับครับพอนะครับเป็นเพราะว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแบรนด์ของเราก็คือได้เรียนรู้ด้านใหญ่ๆ3ด้านเช่นตัวแบรนด์ของเราเองคู่แข่งแล้วก็ลูกค้าคือพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยได้รู้ว่าการวิเคราะห์3ด้านนี้เพื่อที่จะให้ธุรกิจเราเติบโตไปชนะคู่แข่งหรือว่าเอาชนะใจลูกค้าเนี่ยครับทำยังไงถึงจะดีที่สุดครับก็ถือว่าได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมากนะครับจริงๆหลักสูตรนี้เนี่ยรุ่นที่2เนี่ยทางพี่ชายผมได้เข้ามาเรียนนะครับแล้วก็ชนะในเรื่องของ business plan ที่จะทำเรื่องของสินค้ากระจายไปที่ประเทศกัมพูชานะครับตอนนี้เนี่ย business plan ทางเราเองก็กำลังจะดำเนินการอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้จริงการนำความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรไปใช้ได้ในโลกธุรกิจจริงและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร AEC Business Leader ได้สัมผัสบรรยากาศค้นหาโอกาสทางธุรกิจพร้อมๆกับการสร้างเครือข่ายธุรกิจในอาเซียนคือการพาไปศึกษาดูงานในเวียดนามและสหภาพเมียนมาในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้
พื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ลึกยิ่งขึ้นและจะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของการสร้างผู้บริหารตัวจริงแห่งภูมิภาคอาเซียน